ก็เรียกเสียงกรี๊ดได้พอสมควรครับก็แฟนคลับเราก็ถือว่าเนาะก็ไปกันเยอะ PM PM ก็หนักแน่นแฟนคลับเขาเรียกอะไรนะหนักแน่นเหรอเรียกว่าหนาแน่นหนาแน่นหนักแน่นจริงๆถ้าว่าจะมีแฟนคลับเราหนาแน่นขนาดนี้แต่ที่ห่างหายกันไปนานมากเราก็รู้แหละว่าเขาก็ยังแบบติดตามเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะแบบเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยห่างหายกันไปนานเท่าไหร่แล้วครับพี่ปีอ่ะพี่โป๊น่าสิสามสามสี่ปีสามสี่สามปีน่าจะสามปีครับเพราะมิวเขาก็ไปได้พระเอกคนอื่นหลายคนได้เล่นได้เล่นนางเอกได้เล่นหนังได้เล่นหนังกับคนอื่นก็เลยห่างหายจากผมไปอย่างเรื่องนี้กลับมาเจอกันความสนิทสนมการทำงานง่ายเหมือนเดิมง่ายนะคะก็เหมือนเราก็ไม่ต้องจูนอะไรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอลลูนเสียวครับพี่โป๊บาดเสียวพี่โป๊บาดกลัวก็เสียวผมเป็นคนกลัวความสูงไงครับก็ขึ้นบอลลูนก็กลัวมันจะตกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแกว่งมิวเขาก็จะขยับเยอะเราก็มิวอย่าขยับเยอะมันก็เลยบล็อกกิ้งคนอื่นเขาจะแบบเดินนะเราไปอยู่บนบอลลูนเราก็เลยแบบค่อนข้างเสียวคนอื่นอะไรเงี้ยครับตอนแรกอะสั่นตอนพอรอบจริงก็คือรอบซ้อมมันก็เสียวนะใช่แต่ว่าเอาจริงก็คือไม่สั่นเท่าไหร่แต่ว่าเราก็เหมือนกับ acting อะไรข้างบนไม่ค่อยได้นะมันกลัวตกอะเพราะว่าแล้วมันก็มีสายรัดไว้ด้วยค่ะแบบรัดของใครของมันอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเหยียบมาใกล้กันมากไม่ได้อะไรเงี้ยซ้อมมากี่รอบได้ครับขึ้นลงขึ้นลงโอ้ก็สักประมาณ 4-5 รอบอะครับ 4-5 รอบก่อนเอาจริงเสียวทุกรอบเสียวตกผมไม่ค่อยเห็นได้ร้องเพลงผมไม่ค่อยได้ร้องหรอกจริงๆจริงๆไม่ค่อยชอบขึ้นเท่าไหร่นะพวกคอนเสิร์ตเพราะว่าร้องเพลงไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยชอบจะตายไม่เพาะไม่เพาะเป็นคนร้องเพลงไม่ค่อยเพาะแต่ว่านี่เราไม่เพาะอยู่นี่แต่ว่าก็นะเป็นงานของช่อง3ก็ครบรอบ47ปีก็เลยต้องขึ้นละอะไรเงี้ยครับพอมีโอกาสมาเจอกันกับสายจิ้นใหม่ก็งานต่อไปจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับละครก็ต้องรอดูนะคะก็น่าจะมีบ้างมีการติดต่อคู่กันนะคะตอนนี้ยังไหมยังครับตอนนี้ยังค่ะยังต่อทำได้มากมากเลยมากครับการปีเจอกันครั้งหนึ่งก็ดีใจค่ะเพราะว่าก็ได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเขาก็คิดถึงกันแหละที่ผ่านมาเขาเรียกร้องมีไหม3ปีที่ผ่านมาเรียกร้องตลอดเรียกร้องตลอดครับก็อยากให้เรากลับมาร่วมงานกันเวลาลงรูปกับผู้จัดคนไหนก็พบมิวทีเธออะไรเงี้ยพบมิวทีเธออะไรเงี้ยครับจริงๆก็เจอกันนานๆดีแล้วนานๆทีเนาะมันก็ทำให้คิดถึงเวลาดูละครแล้วมันจะได้รู้สึกว่านะสนุกแล้วก็บินจิ้นหน่อยไม่ให้เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยก็จะเบื่อก็ได้นะเรื่องนี้ก็จะเป็นความแบบน่ารักเนาะพี่ป้อมเนาะดูแล้วแบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องนี้มันถึงขั้นแบบแต่งงานกันด้วยไงแล้วก็มันก็มีพาร์ทแบบตอนจีบกับพาร์ทที่แบบเราแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่เหมือนแต่งงานจบอย่างเรื่องที่แล้วเราก็ไม่ค่อยจิ้นกันเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ค่อยก็ได้แต่งงานไม่ค่อยแบบมีฟินมีแบบเอ้ยกิ๋วกิ๋วกิ๋วกิ้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะอันนี้ก็มีกิ๋วกิ้วแต่เนี้ยมีกิ๋วกิ้วเยอะอันนี้มีกิ๋วกิ้วเยอะอยู่ตอนแรกเนี่ยยังกิ๋วกิ้วเองเขินกันเองภรรยาอะไรกันใช่ใช่ก็แบบมันจะมีฟินซีนพวกนี้ครับเยอะเยอะอยู่หลังแต่งงานด้วยฉากฟินฟินเยอะใช่เรื่องนี้จะมีฉากที่น่ารักเยอะครับแล้วนี้เล่นกันหวานใจตัวจริงเป็นไงบ้างคะว่ามันลบซองลบซีนอะไรเงี้ยค่ะกลับมาจิ้นกันไม่นะคะไม่ถามไหมคะหรือที่มิวได้เล่าอะไรไหมก็ไม่ได้ถามอะไรนะคะก็คือเข้าใจว่าเป็นการทำงานใช่ก็น่าจะชินแล้วแหละต้องหลายเรื่องแล้วเพราะผมไม่มีใครให้จิ้นให้แบบว่าให้มาคิดมากอยู่แล้วฮะจริงเก่งไหมคะแบบที่มิวคุณก็มีหวานใจดูแลไม่เก่งผมอ่ะ เป็นการแสดงเนาะเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก็เวลาเข้าซีนแบบนี้ก็เก่งอยู่เพราะเก่งใจมิวด้วยก็มีบ้างก็คือแต่เป็นการทำงานเนาะใช่ใช่ก็เป็นการทำงานก็ต้องแบบอินกับในตัวละครเลย